ดีครับทุกคนเปิดเจนี่วันนี้พาเพื่อนนะครับมาวิ่งที่แห่งใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่ที่ไหนมาตามไปดูกันว่าเป็นยังไงครับไปเริ่มต้นมาก็ขึ้นเนินเลยนะครับตามไปตามเขาไปออกมาถนนแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากบุกป่าฝ่าดงมาตอนแรกมาก็เจอถนนนี้ครับลองไปทางยาวๆไปนู่นเลยตอนนี้ฝนตกไม่หยุดเลยไม่ตกตลอดถึงจุดได้นะพระพุทธรูป3องค์ครับเราจะขึ้นต่อไปข้างหลังองค์พระนะครับจะมีทางขึ้นยาวๆขึ้นยาวๆไปถึงยอดเขาเลยนะครับเราจะกลับลงมาที่นี่ถือว่าตรงนี้เป็นฮับนะครับเราไปต่อครับนี้เรามาถึงยอดเขาเลยนะครับหมอกเยอะมากเลยเดินไปดูนี่เห็นไหมครับบรรยากาศรอบๆฝนตกมันจากถึงยอดนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆเลยดาวฮิวลงไปนะครับไปถึงวัดจุดสี่ปีของเรานะครับลงไปแบบนี้กลับมาถึงพิธีองค์พระใหญ่แล้วนะครับจบไปแล้ว1ยอดระยะทาง 6.5
กิโลครับ62กิโลไปดูเกณฑ์เท่าไหร่เกณฑ์ความสูง500ครับ500ยอดแรกโอเคเดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวเตรียมขึ้นยอดที่2ไปกันทางเราได้7กิโลครับเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้7กิโลอันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปอีกยอดหนึ่งครับนี่ก็คือบันไดประมาณ500ขั้นค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละก้าวทีละเก้าทีละเก้าใกล้ถึงแล้วครับจุดชมวิวที่สวยที่สุดเราเดินไปขึ้นไปเรื่อยๆครับไปนู่นเลยเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับทางขึ้นชันมากเลยวันนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดรวมพลแล้วนะครับเป็นลานหินกว้างๆแต่ว่ายังไม่ถึงจุดชมวิวเพราะว่าเรายังมองวิวไม่เห็นมีต้นไม้บังอยู่เราต้องขึ้นไปอีกมีต้นกล้วยนะครับมีกล้วยป่าเดินต่อครับเดินขึ้นไปข้างบนจะชื่อว่าหินตั้งนี่มีป้ายขึ้นไปข้างบนนู่นครับไปกันต่อครับจุดหมายปลายทางไฮไลท์ของทริปนี้นี่ครับอีก60เมตรเดินไปครับช่วงนี้ค่อนข้างลื่นครับน่าจะเป็นหินเริ่มออกมาข้างนอกแล้วไปต่อครับใกล้ถึงแล้วว้าวสวยมากครับตรงนี
หมด16กิโลใช้เวลาสิ้น5ชั่วโมง45นาทีนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการมาฝึกวิ่งเทรลที่เขาเจ้านะครับจังหวัดชลบุรีระยะทางไว้ทั้งหมด16กิโลครับ16กิโลใช้เวลาไปประมาณเกือบ6ชั่วโมงครับโอเคครั้งหน้าเปิดเจอนี้จะพาเพื่อนวิ่งที่ไหนนะครับเราติดตามครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย